สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผงะ52ชีวิตต่างด้าวซุกป่าจ่ายค่าหัวหนีลำบากเดินเข้าไทยอิดโรยหิวโซฝ่ายปกครองไซโยกร่วมกับทหารเฉพาะกิจลาดยาบุกบ้านจับต่างด้าวหนีเข้าไทยผงะเจอชายหญิงเด็ก52ชีวิตซุกแน่นบ้านสภาพอิดโรยหิวโซเดินเท้ามาไกลแฉจ่ายหัวละหมื่นกว่าแลกได้งานมีชีวิตที่ดีกว่าอยู่ประเทศบ้านเกิดวันที่26เมษายนนายสาวิทย์เจียมจิรพรในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนำกำลังฝ่ายปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยาตำรวจสภ.ไซโยกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมเข้าตรวจสอบบ้านพักไม่มีเลขที่ริมไร่มันสำปะหลังใกล้ชายแดนไทยเมียนมาหมู่ที่9ตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับรายงานจากสายข่าวขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาพักไว้ภายในบ้านจำนวนมากจากการตรวจค้นพบแรงงานชาวเมียนมา52คนเป็นหญิง23คนชาย27คนและเด็กอีก2คนซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านโดยมีผู้นำพาเป็นชาวเมียนมาอีก4คนโดยทั้งหมดเริ่มมีสภาพอิดโรยและหิวโหยจากการเดินทางจากนั้นเจ้าหน้าที่รีบตรวจวัดอุณหภูมิไม่พบมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาทั้งหมดก่อนรีบจัดหาอาหารและน้ำดื่มให้กินสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดเดินทางมาจากหลายพื้นที่ใช้วิธีเดินเท้าลักลอบเข้ามาในประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติพุชนุแล้วถูกนำมาพักรออยู่ที่บ้านหลังนี้เพื่อรอนายหน้าเดินทางมารับนำส่งให้นายจ้างที่ต้องการแรงงานชาวเมียนมามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสาครโดยแรงงานทั้งหมดเสียค่าหัวคนละ 10,000 ถึง 14,000 บาทแต่ยังไม่ทันไปถึงจุดหมายก็มาถูกจับจากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปที่สภ.ไซโยกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ